ปลาร้าเดือดเจ้าของโรงงานร่ำไห้ขอพิมรี่พายชดใช้10ล้านอดีตพ.น.ง.โผล่ให้ข้อมูลปลาร้าเดือดเจ้าของโรงงานร่ำไห้ขอพิมรี่พายชดใช้10ล้านอดีตพ.น.ง.โผล่ให้ข้อมูลกลางรายการโหนกระแสทนายเป็นคนกลางแนะทางออกกรณีคุณกบเจ้าของโรงงานน้ำปลาร้าออกมาร้องสื่อระบุถูกพิมรี่พายพิมรดาพรเบญจวัฒนพัฒน์แม่ค้าออนไลน์ชื่อดังสั่งผลิตน้ำปลาร้าจนต้องกู้เงินมาสร้างโรงงานเพื่อรองรับการผลิตน้ำปลาร้าแต่สุดท้ายพิมรี่พายไม่รับของมูลค่าความเสียหายนับ10ล้านบาททุกวันนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับร้องไห้ทุกวันขณะที่พิมรี่พายไลฟ์สดโต้ยกเลิกเพราะคู่กรณีผลิตสินค้าไม่ได้มาตรฐานเองรายการโหนกระแสออกอากาศวันที่6กรกฎาคม66ดำเนินรายการโดยหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยผลิตในนามบริษัทดีคืนดีวันจำกัดออกอากาศทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 12:35 น.ทางช่อง3กดเลข33สัมภาษณ์คุณกบเจ้าของโรงงานน้ำปลาร้าคุณต่ายเจ้าของโรงงานน้ำปลาร้าอีกหนึ่งโรงที่โดนเหมือนกันอานัทผลิตกล่องพลาสติกค้างชำระอยู่ 1.6 ล้านรวมทั้งทนายแก้วด็อกเตอร์มนชัยจงไกรรัตนกุลเป็นทนายคนกลางในวันนี้โทรไปคุยกับคุณพิมรี่พายแล้วบอกขอเข้าสายได้ไหมแกบอกไม่สะดวกให้ทางนี้พูดได้เลยคุณกบผมถามว่าไม่สบายหรือเปล่าเพราะสั่งน้ำหมูกเช็ดน้ำตากบหนูร้องไห้มาตั้งแต่ที่เป็นข่าวร้องไห้ครอบครัวหนูเครียดหนูไม่ได้ตั้งใจมาเป็นข่าวหนูเอาน้ำปลาร้ามาขายหนูเอารถปิกอัพมาตั้งแต่วันที่30เอาออกจากโรงงานเพื่อมาเร่ขายหนูไม่คิดว่าจะเป็นข่าวพอเป็นข่าวปุ๊บหนูยังไม่ได้กลับบ้านเลยค่ะครอบครัวหนูก็เครียดโรงงานนี้เป็นของย่าไม่ใช่ของหนูหนูเข้ามาบริหารโรงงานย่าร้องไห้ย่าแกกลัวไม่มีที่อยู่แกบอกว่าเขาจะฟ้องเราไหมแล้วรู้ไหมเขาเป็นใครเขามีชื่อเสียงมีบารมีมีอำนาจเราจะสู้เขาได้ไหมร้องไห้ลองเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกบครั้งแรกหนูรู้จักเขาผ่านโรงงานน้องต่ายคุณต่ายก็ทำธุรกิจกับพิมรี่พายมาก่อนต่ายเจ๊กบเป็นคนสอนสูตรเรามาเจ๊กบก็มีบุญคุณที่สอนสูตรการทำน้ำปลาร้าจนเรามีโรงงานแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งมีคนโทรเข้ามาเขายังไม่ได้บอกว่าเป็นใครเขาบอกว่าอยากให้ผลิตปลาร้าวันละ 5-6 แสนขวดอยากเข้ามาที่โรงงานผู้จัดการเขามาเองครั้งแรกไม่ใช่พิมรี่พายตายไม่ใช่เป็นผู้จัดการมาเขาบอกว่ากำลังผลิตคุณได้เท่าไหร่ตอนนั้นเรายังเป็นโรงงานเล็กๆอยู่ได้วันละ 20,000 ขวดแต่เขาอยากได้วันละ 5-6 แสนขวดเราก็เลยบอกว่าทำให้ไม่ได้หรอกเขาก็โน้มน้าวว่ามีโรงงานอื่นไหมที่แนะนำผมเพื่อจะร่วมกันผลิตให้ได้วันละเท่านี้เพราะยอดขายเขาดีก็เลยนึกถึงคนที่มีบุญคุณกับตัวเองวันนี้โอกาสมาถึงเราแล้วเราก็อยากให้คนมีบุญคุณกับเราสอนสูตรปลาร้าเราได้ร่วมผลิตด้วยไต่เลยแนะนำเขาไปที่โรงงานปลาร้าแม่ประกาศซึ่งเป็นชื่อจริงของย่าคุณกบรับช่วงมาแล้วยังไงต่อไต่จากนั้นให้เจ๊กบไปดีลกับคุณเขาไม่กล้าเอ่ยชื่อกลัวเขาฟ้องเหรอไต่กลัวค่ะเจ๊กบก็ไปดีลเขาบอกว่าคุณพร้อมที่จะเดินไปกับเราไหมให้คุณเติบโตไปมากกว่านี้ไหมมาโน้มน้าวให้เราสร้างโรงงานสร้างทุกอย่างเพื่อผลิตให้เขาโน้มน้าวคุณหรือพี่กบตายโน้มน้าวทั้งสองคนให้ร่วมกันทำดีลกันลักษณะไหนดีลลงเงินร่วมกันเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมทุนกันตายไม่ได้ร่วมค่ะเขาบอกว่าเขาอยากได้ออเดอร์ประมาณนี้ต่อวันเราบอกว่ากำลังผลิตเราไม่พอเขาก็บอกว่าคุณกล้าลงทุนไปพร้อมกับเราไหมเรามีออเดอร์ให้คุณในความรู้สึกตาย
คอบอกว่าเป็นแบรนด์น้ำปลาร้าของแม่ค้าคนดังเราก็ดีใจเพราะเราเป็น FC เขาอยู่แล้วเราดูคลิปเขาไปทำความดีเราก็ชื่นชอบเราดีใจที่เขาให้โอกาสเราบอกเรากับเจ๊กบพร้อมลงทุนตายก็กู้หนี้ยืมสินเอาเงินเก็บตัวเองทั้งหมดไปสร้างโรงงานหมดไป20กว่าล้านคนละโรงงานตายใช่ค่ะตายก็ลงทุนใหม่เลยมันเป็นบิ๊กดีลครั้งใหญ่มากจะเป็นการสั่งน้ำปลาร้าเป็น10ล้านขวดทั้ง2โรงงานมีการแชร์กันว่าต้องทำส่งให้พิมรี่พายคุณเลยลงทุนเปิดโรงงานเลยตายตอนแรกเรามีโรงงานอยู่แล้วแต่กำลังผลิตเราไม่พอเราก็เปิดให้ใหญ่ขึ้นไปอีกเพื่อรับดีลนี้เพราะเขาขอจากโรงงานตาย 100,000 ขวดต่อวันทีนี้เราก็ไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อสร้างโรงงานตอนนั้นรู้จักกันเดือนกอพอเขาโน้มน้าวใจเราให้ทำทุกอย่างชิมสูตรทุกอย่างโอเคดีลจบแล้วอร่อยแล้วเอาตามสูตรนี้เราก็ดีใจเราก็ไปกู้เงินมาเลยจากไม่เคยเป็นหนี้เลยเขาบอกว่าเราต้องส่งล็อตแรกวันที่1เมษายนปี64ซึ่งตอนนั้นเราจะทำยังไงเอาเครื่องจักรมาลงเพื่อทำให้ได้ต่ายก็ไปกู้นอกระบบมาเลย2ล้านบาทเพื่อไปก่อสร้างโรงงานเพราะกู้ธนาคารไม่ได้แน่นอนคุณขึ้นโรงงานเสร็จแล้วยังไงต่อต่ายก็มีการผลิตกันล็อตแรกเลยวันที่1เมษายน64ก็ส่งทันตอนนั้นอยู่ที่ 60,000 ขวดต่อวันกระบวนการผลิตทุกครั้งเราจะส่งตัวอย่างปลาร้าแต่ละล็อตให้เขาชิมก่อนคุณส่งไปก่อน 60,000 ขวดประมาณวันที่1เมษายนมีการจ่ายตังไหมต่ายจ่ายครบทุกอย่างเขากับต่ายไม่มีหนี้สินค้างกันงวดที่2ล่ะต่ายเราผลิตสินค้าออกมาแล้วเราก็ถามว่าล็อตแรกโอเคไหมเขาบอกว่าโอเคทุกครั้งก่อนบรรจุขวดจะให้เขาชิมทุกหม้อต้มก่อนเขาบอกจะมี QC ในการชิมทุกครั้งค่ะแล้วเขาจะโทรบอกโอเคผลิตบรรจุขวดได้เราถึงบรรจุขวดแล้วส่งไปนี่คือกติกาเลยในแต่ละครั้งไม่เหมือนกันเหรอทำน้ำปลาร้าตายเหมือนกันค่ะแต่เขาอยากได้มาตรฐานมากเขาต้องชิมทุกครั้ง QC เขาต้องชิมทุกครั้งถึงจะให้เราบรรจุขวดได้งวดที่2เป็นยังไงตายเรายังไม่ได้ส่งเพราะเขาเบรกสินค้าบอกว่าไม่โอเคเขาทำส้มตำแล้วมันเค็มงวดที่2ผลิตแล้วงวดที่2ต้องส่งตัวอย่างให้เขากินก่อนตายเราส่งแล้วเขาโอเคกับรสชาติแล้ว 60,000 ขวดเหมือนเดิมกำลังจะขึ้นรถจอดรอแล้วเขาส่งมาว่าระงับการส่งสินค้าล็อตนี้ก่อนเขาไลฟ์สดตอนเย็นว่าทำส้มตำแล้วมันเค็มไม่เอาสินค้าล็อตนี้เราก็ลอยย้อนกลับดูคลิปไลฟ์สดเขาเราก็ชี้แจงไปว่าปกติคุณทิมทำส้มตำคุณทิมใช้2ทัพพีแต่รอบนี้คุณทิมเถิดไป4ทัพพีไม่เค็มก็ต้องเค็มแหละค่ะด้วยอัตราส่วนการปรุงเรามีเครื่องมือวัดความหวานความเค็มของเราโรงงานของเรามีมาตรฐานมี QC ตรวจสอบแล้วคุณทิมมาบอกว่ารสชาติไม่ได้แล้วคุณพิมใช้อะไรวัดเขาบอกว่าเขาใช้ปากเขาชิมพวกพี่มีเครื่องอะไรวัดไม่รู้แต่หนูใช้ปากหนูชิมทนายแก้วการตกลงว่าจ้างครั้งนี้มีใบสั่งจ้างไหมต่ายมีค่ะทนายแก้วมีใบสั่งจ้างทั้งหมดหรือทีละล็อตต่ายตอนแรกที่เราจะเซ็นสัญญากันเขาจะถามเราก่อนว่าเราผลิตได้วันละเท่าไหร่เราก็บอกว่าขอวันละ 100,000 ขวดพอแต่ช่วงแรกเราขอแค่ 50,000 ก่อนเพราะไม่แน่ใจว่าจะส่งทันไหมสัญญาว่าจ้างเขาทำมาแล้วจะให้เราเซ็นทั้ง2โรงงานแต่มีอยู่ข้อหนึ่งที่ต่ายไม่โอเคข้อนั้นบอกว่าจะต้องส่งสินค้าให้ทันทุกวันถ้าส่งไม่ทันปรับ 75% ต่ายก็เลยบอกเจ๊กบว่าเราไม่ควรเซ็นข้อนี้เพราะมันจะมีเหตุสุดวิสัยเครื่องจักรพังไฟดับเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเราส่งไม่ได้ทุกวันเราขอหมายเหตุในข้อนี้ด้วยแล้วการปรับ 75% มันเยอะมากเลยนะคะ 60,000 ขวดล็อตที่2พิมรี่พายแคนเซิลแล้วจบไม่มีการส่งกันอีกเลยต
ต่ายไม่จบค่ะเพราะว่าต่ายลงทุนไป20กว่าล้านแล้วต่ายต้องขึ้นไปหาคุณพิมพ์ต่ายกับแฟนต่ายขับรถจากร้อยเอ็ดขึ้นมากรุงเทพมหานครเพื่อยกมือไหว้เขาเราขอโอกาสอีกครั้งเราไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรต้องการสัญชาติแบบไหนเพราะเราให้คุณชิมไปแล้วเราขอให้คุณชิมเองต่อหน้าเราว่าต้องการอะไรแบบไหนเขาก็โอเคยอมชิมแล้วบอกว่าปรับอันนี้นิดนึงเราก็โอเคไปทํามาใหม่เราไปกลับกรุงเทพมหานครหลายครั้งมากจนวันสุดท้ายเราพาเจ๊กบมาด้วยเพราะเราเป็นคนทดลองสูตรแล้วส่งสูตรให้เจ๊กบใช้ด้วยกันผลิตด้วยกัน2โรงงานเจ๊กบก็มาด้วยวันสุดท้ายที่มาถึงคุณเขาบอกว่าโอเคเอาสูตรนี้แหละเราไม่มั่นใจในการชิมก็เอาขวดนั้นแหละไปให้แม่ค้าร้านส้มตำที่อยู่หน้าบริษัทเขาตำมาให้ชิมเลยว่าโอเคแล้วพี่เอาไปคนละ10ล้านขวดเลยไหมนี่คือตอนสุดท้ายแล้วค่ะเจ๊กบบอกว่าเรายังไม่ไหวเปิดเป็นแต่ละทีโอดีกว่าเรากลัวทางนี้กังวลใจว่าสิ่งที่ตอบไปอีกฝ่ายจะเก็บไว้ต่อสู้เลยตอบอ้อมไม่ต้องกังวลใจที่ให้ตอบไปตามข้อเท็จจริงพอขึ้นสู่กระบวนการในชั้นศาลศาลท่านก็เห็นไม่ต้องกังวลใจที่พูดคุยกันทิมรีพายมาติดต่อพี่ตายพี่ต่ายก็พาคุณกบเพื่อสั่งน้ำปลาร้ากันตอนแรกสั่งวันละ 60,000 ขวดล็อตแรกส่งไปแล้วประมาณวันที่1เมษายนจ่ายเงินเรียบร้อยกติกาคือ QC ชิมก่อนถ้าพิมรี่พายชิมปุ๊บเคาะได้ก็ทำเลยครั้งที่2เหมือนกันพิมรี่พายยืนยันว่าชิมแล้วเคาะแล้วว่าตกลงล็อต2ก็ขึ้นได้เลยเขาก็ผลิตเลยพอจะเอาน้ำปลาร้าขึ้นรถมีแมสเสจส่งมาว่ายกเลิกก่อนเพราะรสชาติไม่เหมือนเดิมมันเค็มทางคุณต่ายกลับไปดูเลยว่าทำไมถึงเค็มพอย้อนดูไลฟ์ปกติน้ำปลาร้าใส่2ช้อนคุณพิมรี่พายใส่ไปสีก็เลยบอกว่าใส่ไปสีช้อนมันก็เค็มไม่เค็มยังไงก็ต้องเค็มเพราะสูตรมันผิดพิมรี่พายก็ยืนยันว่าไม่เอาขับรถมากับสามีจากร้อยเอ็ดไปหาพิมรี่พายที่กรุงเทพมหานครขอทำธุรกิจกันต่อเพราะลงทุนไปเยอะแล้วหรือจะให้ปรับสูตรใหม่ก็จะทำให้หลังจากนั้นทิมรี่พายตอบว่าตายตกลงค่ะและชิมกันแล้วค่ะในการชิมสูตรประมาณ 5-6 ครั้งจนครั้งสุดท้ายเขาบอกว่าโอเคสูตรนี้ใช่เลยใช่แล้วเอาแบบนี้เลยพี่กลับไปผลิตมาให้พิมเลยก็ยึดทีโอเก่านั่นแหละผลิตให้พิมเลยแล้วพี่คุยกับจัดซื้อพิมพ์นะเพราะพิมพ์มีหลายอย่างต้องทำครั้งใหม่เขาสั่งเท่าไหร่ตายเราขอส่งวันละ 50,000 ขวดแต่ถ้าเราผลิตได้เยอะกว่านั้นเราก็จะส่งทั้งหมดต่อวันทนายแก้วทั้งหมดที่เขาสั่งกี่ขวดตายของตาย 700,000 ขวดเพราะ PO 700,000 ขวดเขาบอกให้ยึด PO เก่าเลยแล้วเราก็มีแผนการผลิตด้วยว่าจะส่งวันละเท่านี้นี้ออเดอร์ใหม่วันละ 50,000 ขวดสัญญาคือ 700,000 ขวดของพี่กบล่ะกบพอเขาไปหาตายหนูอยู่กรุงเทพมหานครเขาก็โทรหามีการไปเจอกันที่กรุงเทพมหานครตอนนั้นที่เขาอยากได้ของเขาไปหาต่ายก่อนเขาอยากได้ปริมาณเยอะต่ายก็บอกว่ามีอยู่เจ้าเดียวที่ใหญ่และมีมาตรฐานต้องไปหาเจ๊กบเขาโทรหาหนูหนูอยู่กรุงเทพมหานครก็ไปเจอกันที่ร้านกาแฟเรามีการตกลงกันเรียบร้อยเขาก็บอกว่างั้นไปเจอกันที่โรงงานแล้วเขาบินไปที่โรงงานหนูเราไปรับที่สนามบินแล้วเข้าโรงงานมีการพูดคุยทุกอย่างว่าเขาจะเล่นรายการเปิดฝาชิงโชคแจกเจอรถเจออะไรซึ่งเขาเตรียมไว้แล้วในปริมาณ10ล้านขวดซึ่งเขาอยากได้วันละ 500,000 ขวดเขาสั่งหรือยังหรือแค่บอกว่าอยากได้กบเขาบอกว่ารายการที่เขาจะจัดอยากได้ประมาณ10ล้านขวดเปิดฝาแล้วเจอรถเจอทองเจอมอเตอร์ไซค์ที่เขาจะเล่นรายการนี้ทีนี้หนูก็เลยบอกว่าไม่มีโรงงานไหนทำได้ 500,000 ขวดต่อวันตอนนั้นยังไม่สรุปผลิตหนูก็บอกว่าถ้าจะผลิตขนาดนี้หนูก็ขอตายเพราะเขาเป็นคนแนะนำมาหนูจะไม่ทิ้งกันเขาบอกได้แล้วแต่คุณเลยแต่เขาอยากได้โรงงานหนูเขาบอกว่า 500,000 ขวดโรงงานที่ใหญ่เขาบินมาดูเองตอนนั้นปี64
โรงงานหนูมาตรฐานสูงสุดเขาบอกว่าโรงงานที่ใหญ่ที่สุดที่หนูไปมาทำไมพี่ไม่ทำให้หนูคนเดียวเราบอกว่าทำให้หนูคนเดียวไม่ได้เพราะเรามีวันนี้ได้เพราะแบรนด์เล็กๆ เขาถามว่าโรงงานนี้เท่าไหร่เขาจะซื้อโรงงานที่จะผลิตให้เขาเจ้าเดียวหนูก็เลยบอกว่าไม่ได้เขาบอกจะทำยังไงให้แบรนด์นี้เกิดหนูก็บอกว่าหนูมีที่โรงงานของย่าหนูเลยไปเป็นของลูกสาวหนูเป็นที่ว่างเปล่าอยู่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาที่ตรงนี้มาสร้างเป็นโรงงานใหม่ให้เขาเสร็จแล้วจะเซตทีมพนักงานขึ้นมาตื่นขึ้นมาคุณจะมีของขายทุกวันผลิตให้คุณทุกวันจะเอาที่ลูกสาวสร้างโรงงานใหม่เลยแล้วสร้างไหมกบสร้างค่ะระหว่างนี้หนูก็บอกเราเริ่มงานกันเลยนะเขาก็เขียนสัญญา16ฉบับซึ่งสัญญาฉบับนั้นเขาอยากได้วันละ 500,000 ขวดซึ่งหนูบอกว่ามันผลิตไม่ได้นะเขาบอกงั้นคุณทำได้วันเท่าไหร่เรารับหมดส่งมาเลยระหว่างนี้เราเลยสร้างโรงงานมีการขึ้นเสาเอกเสาโทมีการรายงานหมดส่งให้เขาดูพอสร้างโรงงานเสร็จหนูก็ส่งตัวอย่างไปบอกว่ายังไม่โอเคเราเลยขึ้นไปกลับจนได้สูตรนี้เขาเคาะสูตรนี้ซึ่งเป็นสูตรเดียวกันกับต่ายสูตร 60,000 ขวดพิมรี่พายเอา 700,000 ขวดสำหรับคุณต่ายของคุณเอาเท่าไหร่กบ1ล้านขวดค่ะเขาอยากได้ที่10ล้านวันนั้นเขาบอกเอาไปเลยคนละ3ล้านเป็น6ล้าน2คนแต่หนูบอกว่าหนูไม่เอาหนูกลัวเอาทีละล้านก่อนเราก็เปิด PO มาใหม่ซึ่งระหว่างนั้นเรามีการตกลงจะเซ็นสัญญาเขาเอาสัญญามาให้หนู16ฉบับแต่เป็นสัญญาทาสผลิตไม่ได้เราปรับถ้าจะปรับหนูขนาดนี้ยึดโรงงานหนูดีกว่าไหมเสียงสั่นเครือหนูมีความตั้งใจจะผลิตให้เขาคุณจะต้องมีขายทุกวันตั้งแต่ปีไหนกบ64ค่ะทนายแก้วตกลงเซ็นสัญญาไหมกบหนูไม่กล้าเซ็นค่ะแต่เขาระดับนั้นด้วยความน่าเชื่อถือเขาดังมากเขาบอกสัญญาไม่ต้องอ่านไปทำมาให้ขายก่อนมันจะทันไหมเขาบอกพวกที่เอาไปเลยคนละ3ล้านเราก็บอกว่าเอามาล้านหนึ่งงัดตัด3ล้านกับ10ล้านทิ้งเพราะมันไม่ใช่ตัวจริงเราพูดแค่700,000กับ1ล้านขวดและที่เราต้องทำโรงงานแล้วไม่สั่งเราต่อเนื่องทนายแก้วTO 2ใบนี้เป็นจากบริษัททิมรี่พายมีการว่าจ้างฝั่งที่กบล้านขวดฝั่งคุณต่าย 700,000 ขวดเสนอเขาขวดใบเท่าไหร่ต่าย 12 บาท 80 สตางค์กบ 13 บาท1ล้านขวดก็13ล้านบาทถ้าต้องจ่ายของที่ต่าย 700,000 ก็ประมาณ 9.5 ล้านธงของที่ต้องการอะไรต่ายตัวต่ายเองต่ายทักหาเราผลิตสินค้าแล้วเขาบอกเคลียร์โกดังแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้ส่งของทักแล้วทักอีกคุณแบงค์แฟนต่ายก็โทรหาคุณพิมโดยตรงเขาบอกเดี๋ยวเขาเคลียร์ให้เราทักไปเป็นเดือนจนเรารอไม่ได้แล้วเพราะเราเอาเครดิตวัตถุดิบทุกอย่างมาเพื่อผลิตให้เขาเงินที่จะผลิตน้ำปลาร้าให้เขาล้านกว่าบาททักไปเขาก็ไม่ตอบทักมากๆเขาก็เงียบไปเลยที่ต่ายออกมาวันนี้ต่ายไม่เคยคิดจะฟ้องร้องอะไรเขาเลยเจ๊กบชวนฟ้องแต่ไม่ฟ้องแต่เขามาพูดในรายการว่าสินค้าเราไม่มีคุณภาพไม่มีมาตรฐานเราอยากโชว์ให้เห็นว่าเรามีมาตรฐานมีอย.ต่ายไม่ได้อยากได้อะไรจากเขาเลยต่ายมาวันนี้เพราะเจ๊กบทงที่กบคืออะไรกบหนูมาเรียกร้องความเป็นธรรมจริงๆหนูไม่ได้อยากฟ้องเขาหนูรอเขามาคุยกับหนูมาถามข่าวหนูบ้างว่าโรงงานหนูเป็นยังไงร้องไห้เขาออกฉลากมา2ล้านชิ้นผลิตโดยเศรษฐีแซบและแม่ประกาศแต่เขาไปสวมให้โรงงานอื่นที่ต้องการอะไรกบต้องการให้ชดใช้เท่าไหร่มีอะไรบ้างที่เขาต้องชดใช้กบค่าที่หนูก่อสร้างและรถลูกหนูที่ออกมาแล้วโดนยึดค่ะรถคันนี้เขารู้ว่าหนูออกมาเพื่อวิ่งน้ำปลาร้าให้เขาโดยเฉพาะรถ6ล้อคันนี้หนูมีการส่งให้เขาดูเพื่อวิ่งไปโรงงานต่ายแล้วบรรจุให้พิมรี่พายอีกทีที่ต้องการเงินชดใช้มีค่าอะไรบ้างกบค่าสร้างโรงงานค่าใบ PO ที่คุณเปิดมา1ล้านขวดแล้วก็รถที่โดนยึดไปทนายแก้ว
13ล้านบาทค่าสินค้ากับค่าก่อสร้างโรงงานค่าก่อสร้างโรงงานรถอุปกรณ์ต่างๆที่ตีราคาเท่าไหร่กบ7ล้านค่ะรวม20ล้านกบค่ะของที่ล่ะตายก็ค่าสินค้าที่เราเสียไปพูดตรงๆว่าเราล้มทั้งยืนเหมือนกันทนายแก้วค่าสินค้าของพี่ 9.5 ล้านแล้วพี่เรียกร้องอะไรอีกครับตายตายอยากออกมาเรียกร้องความยุติธรรมด้วยว่าเขานำฉลากของเราไปสวมให้โรงงานอื่นถ้าเกิดมีคนกินแล้วตายขึ้นมาเรามีหลักฐานยืนยันไหมตายมีค่ะวันนั้นชิปปิ้งโทรหาต่ายว่าหอจอกอเศรษฐีแซ่บใช่ไหมพอดีเราจะนำสินค้าส่งออกต่างประเทศและเราต้องขอเอกสารมาตรฐานจากโรงงานเพื่อนำส่งออกไปต่ายเลยขอวันที่ผลิตสินค้าเพราะต้องส่งใบ MCPDแหล่งที่มาของปลาให้โยงกับวันล็อตที่ผลิตใช้ปลาล็อตไหนไปผลิตพอเขาแจ้งว่าสินค้าล็อตนี้แต่มาดูแล้วไม่ใช่ของต่ายต่ายก็ทวนว่าบนฉลากเขียนว่าเศรษฐีแซ่บใช่ไหมซึ่งโรงงานต่ายจะสลักไว้บนฝาขวดว่า S1 S2 S3 ทนายแก้วกำลังจะกล่าวหาว่าคุณพิมรี่พายแอบเอาสลากเลขอย.ไปแปะสินค้าคนอื่นแล้วอ้างว่าเป็นสินค้าเศรษฐีแซ่บตายมีค่ะพอเราเช็คแล้วว่าไม่ใช่ของเราเราก็ไปกว้านซื้อปลาร้าในท้องตลาดมาดูซึ่งมันก็ไม่ใช่จริงๆวันนั้นที่ร่วมทำกับพิมรี่พายกี่เจ้าตายสี่เจ้าแต่อีกเจ้าผลิตไม่ทันกับไปจ้างโรงงานเล็กๆน้อยๆผลิตอีกที่โดนอะไรอานัทผมเป็นโรงงานพลาสติกรับจ้างผลิตกล่องแต่พอถึงกำหนดแล้วไม่ได้รับเงินชำระส่งของเรียบร้อยทั้งหมด 2.5 หมื่นกล่องเป็นเงิน 1.6 ล้านทนายแก้วใครว่าจ้างอานัทคนเดียวกันครับได้รับใบทีโอพิมรี่พายว่าจ้างหรือทางนี้จ้างอานัทบริษัททิมรี่พายครับคุณลำไยอยู่ในสายเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้ลำไยเป็นอดีตพนักงานค่ะส่งข้อความมาหาทางเราบอกว่ารู้เรื่องราวในช่วงนี้ลำไยทราบหลังจากนั้นค่ะทราบว่ามีการเดทีโอแต่ไม่สามารถรับสินค้าได้น่าจะมีหลายเหตุผลแต่หลักๆมีเรื่องการนำส่งสินค้าการผลิตต่างๆไปส่งอีกที่หนึ่งเพื่อกระจายสินค้าออกปัญหาน่าจะเกิดจากคนหนึ่งเป็นคนดีลคนหนึ่งเป็นคนสั่งงานพอยกเลิกการสั่งงานก็ต้องแก้ไขทั้งหมดโดยไม่รับสินค้าจากซัพพลายเออร์เลยซึ่งอันนี้ซัพพลายเออร์ไม่ผิดค่ะเห็นบอกว่ามีประเด็นเรื่องคุณภาพลำไยไม่น่าใช่นะคะอย.ล่ะลำไยตัวซัพพลายเออร์ถูกต้องนะคะแต่ไปที่อื่นแล้วมันมีเรื่องการเข้าตรวจโรงงานด้วยซ้ำไปโรงงานการผลิตตัวที่ต้องไปตอกเรื่องวันที่เนื่องจากซัพพลายเออร์ส่งมาเป็นขวดเปล่าเวลาไปติดฉลากจะไปติดอีกที่หนึ่งซึ่งในแง่กฎหมายมันทำไม่ได้มันผิดคุณต่ายกล่าวหาว่าพิมรี่มีการเอาเลขอย.ไปสวมบริษัทที่ไม่ใช่ของเขาจริงไหมลำไยเรื่องนี้ขอไม่ตอบว่าจริงหรือไม่จริงนะคะแต่มีการผลิตและนำส่งเพื่อกระจายสินค้าอีกโลเคชั่นหนึ่งที่บอกว่า4โรงงานทั้งหมดที่ดีลกับพิมรี่พายมีอย.ทั้งหมดไหมลำไยเท่าที่ทราบมีหนึ่งที่เหลือไม่ทราบเพราะไม่ได้อยู่นานขนาดนั้นของคุณมีไหมตายมีค่ะกบมีค่ะอีกสองเจ้าล่ะตายเหมือนเขาขออย.ทีหลังอย.เขาเหมือนยังไม่ออกแล้วมาแอบเอาไปไม่ได้แจ้งเราหมายถึงโรงงานอื่นที่ไม่เกี่ยวกับพิมรี่พายตายอันนี้หนูก็ไม่ทราบว่าเขาทำกันยังไงกบมาตรฐานทุกอย่างย่างเขาใช้โรงงานแม่ประกาศหมดเลยอีกสองโรงงานมาจากไหนตายโรงงานแถวแถวบ้านตายนี่แหละค่ะแต่เราก็ไม่อยากเอ่ยชื่อเขาเนอะตอนแรกเขาไม่มีอย.แล้วแอบใช้หรือขอยืมตายแอบใช้ค่ะทนายแก้วแต่คุณก็ไปกล่าวหาคุณพิมรี่พายเขาอาจไม่ถูกอาจเป็นโรงงานนั้นแอบเอาไปเองหรือเปล่าตาย
เรามีภาพหลักฐานโรงงานอื่นโพสต์ว่าตัวเองส่งของเยอะมากเราเซฟข้อมูลทุกอย่างไว้หมดแล้วโรงงานนี้จะโพสต์ว่าส่งของเป็นขวดเกลือเข้าอีกโกดังหนึ่งเพื่อสวมฉลากค่ะกบระหว่างที่พวกหนูไม่ได้ส่งของเดือนนบคอฉลากที่ทำมาคนละ2ล้านชิ้นพวกหนูไม่ได้ใช้อยู่ที่บริษัทเขาเพื่อมาสวมแต่ทุกโรงงานที่เป็นผู้ผลิตโพสต์เองเลยว่าวันนี้2ล้านขวดวันนี้3ล้านขวดผลิตไม่ทันเลยเราได้แต่นั่งดูว่าเขาเอาฉลากเราไปสวมทั้งที่เราไม่ได้ทำให้ถ้าเผื่อวันหนึ่งเขาเป็นอะไรไปตายถ้ากินแล้วตายมาความผิดอยู่ที่เรานะทนายแก้วตกลงสินค้า2ล็อตของคุณได้ส่งไปหรือยัง1ล้านกับ 700,000 ขวดกบยังค่ะตายยังอยู่ที่โรงงานทนายแก้วเขาอ้างเหตุผลอะไรไม่รับสินค้าตายเขาไม่ตอบอะไรบอกแค่ว่าคิดว่าส่งมาแล้วเขาก็เงียบไปเลยติดต่อไม่ได้อีกเลยThank you.